ตื่นแล้วนะเออฟ้ากำลังจะตื่นแล้วป๊าเดียวตื่นแล้วเนี่ยกำลังจะตื่นแล้วฟ้าโอเคตื่นเลยนะโอเคน้องนนตื่นได้แล้วค่ะลูกครับคุณแม่เช้านี้ดูน้องฟ้าตื่นเต้นที่ไปทำไอศกรีมมากกว่าใครๆเลยนะคะและตอนนี้พี่เอ๋ยก็ได้พาเด็กๆ เดินทางออกไปแล้วค่ะแต่จะเป็นที่ไหนนั้นติดตามกันต่อเลยค่ะโหโหถึงแล้วเด็กๆถึงแล้วว่าแต่ที่นี่ที่ไหนเหรอครับคุ้นๆอ่ะที่นี่คือองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะผมเป็นแหล่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของคนทั่วไปนักศึกษารวมถึงชาวต่างชาติด้วยนะว่าแต่เราจะมาทำไอศกรีมกันไม่ใช่เหรอคะอืมใช่ทำไมพี่เอิร์ธพาเรามาที่นี่อ่ะคะแน่พี่เอิร์ธมึนหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหว่าพี่อย่างนี้ได้ไงไม่ได้มึนไม่ได้โม้ด้วยที่นี่ตอนเด็กๆจะเล่าให้ฟังว่าพี่เคยมาทำไอศกรีมที่นี่โอ้จริงครับจริงจริงเพราะว่าที่นี่เขามีแล็บทำไอศกรีมนะโหยดีจังเลยอ่ะพี่ว่าตอนนี้รอละเราเข้าไปทำไอศกรีมจริงกันดีกว่าไปเลยโอ้เออหมุนนานมากฟ้ารู้ป่ะว่าไอศกรีมอ่ะเกิดขึ้นมาได้ยังไงถ้าให้ฟ้าเดานะฟ้าว่าน่าจะทำมาจากน้ำแข็งใสอ่ะมีผลแล้วก่อนน้ำแข็งใสล่ะน่าจะเป็นหิมะนะนั่นน่ะดิใช่ใช่ไหมครับพี่เอิร์ธใช่แล้วครับผมไอศกรีมสมัยก่อนเนี่ยมันคือหิมะที่เขาเอามาราดน้ำผลไม้แล้วทานเป็นของหวานนั่นแหละโอ้ใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆมีการสันนิษฐานว่าการรับประทานไอศกรีมเริ่มมาตั้งแต่สมัยจักรพรรดิเนโรที่เก็บหิมะบนยอดเขาแล้วมาผสมกับน้ำผึ้งน้ำผลไม้เพื่อนำมารับประทานบางก็ว่ามาจากประเทศจีนที่รีดนมสัตว์และบริโภคไม่หมดและนำน้ำนมไปหมกซ่อนไว้ในหิมะแต่ด้วยความบังเอิญน้ำนมที่นำไปหมกในหิมะกลายเป็นนมแช่แข็งขึ้นมาบางก็ว่ามาจากมาโคโปโลได้นำสูตรการทำไอศกรีมจากจีนไปเผยแพร่ที่อิตาลีและเผยแพร่ไปยังประเทศฝรั่งเศสและข้ามไปยังประเทศอังกฤษในเวลาต่อมาแต่ในสำหรับประเทศไทยไอศกรีมได้เข้ามาในสมัยรัชกาลที่4คนไทยสมัยนั้นกินน้ำแข็งที่ใส่น้ำหวานจนทุกวันนี้ไอศกรีมมีหลากหลายทั้งไอศกรีมลิขสิทธิ์จากต่างประเทศไอศกรีมโฮมเมดไอศกรีมกะทิหรือไอศกรีมตักว่าแต่ทำไมถึงเรื่องไอศกรีมล่ะก็มาจากภาษาอังกฤษไงที่เขาเรียกกันว่าไอศกรีมครีมไงใช่แล้วครับเพราะว่านมของน้ำตาลเนี่ยมันส่วนผสมของครีมไงแต่ถ้าเป็นคนไทยเนี่ยคนไทยจะเรียกเพียงว่าไอติมแต่สมัยก่อนทำไมเขาเอาเกจิมะมาแล้วมันหยาบหยาบครับแต่ทำไมไอติมสมัยนี้มันนุ่มนุ่มอะครับนุ่มขนาดนั้นเลยเหรอเอาว่าเดี๋ยวพี่ไปถามคนที่จะมาสอนเราทำไอศกรีมดีกว่าโอเคไหมโอเคครับไปเลยไปวันนี้พอดีเอิร์ธพาน้องๆมาทำไอศกรีมนะครับใช่ครับทำไอศกรีมเหรอคะครับวันนี้โชคดีมากๆเลยนะคะเรากำลังมีแล็บไอศกรีมกันอยู่พอดีเลยโอ้โหได้เลยขอรบกวนด้วยนะครับค่ะเชิญเลยนี่มีส่วนผสมอะไรบ้างคะส่วนผสมสำหรับทำไอศกรีมมีหลายอย่างนึงนะขอจะส่วนผสมก่อนได้ครับโอเคได้ครับคุยครับอย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกส่วนผสมหลักที่เราจะใช้นะคะก็คือมีนมอย่างแรกมีนมสดนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำรสอะไรนะคะก็จะแตกต่างกันไปมีนมสดมี
อะไรอีกแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดมีน้ำตาลทรายครับผมต่อมาก็จะมีเป็นน้ำตาลทรายผงโกโก้สำหรับรสช็อกโกแลตครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นแยมสตรอเบอรี่นะคะสำหรับรสสตรอเบอรี่นั่นเองนะคะยังไม่หมดนะก็ยังมีเจ้านี่อันนี้ก็คืออะไรเอ่ยอะไรเอ่ยลองดูคิดว่าอะไรนมใช่ไหมครับนมนมข้นใช่แล้วนมข้นหวานอีกอย่างนึงนมข้นหวานนะคะนมข้นหวานแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะก็คือเจ้า emulsifier นั่นเองแล้ว emulsifier นี่มันคืออะไรครับอ๋อเจ้า emulsifier นะคะ emulsifier มันก็คือตัวประสานเองตัวนั้นเลยนะครับมันใส่เพื่ออะไรหรอครับใส่เพื่ออะไรนะคะครับเด็กๆสังเกตนะคะเห็นว่าเห็นไหมเอ่ยในส่วนผสมของเราเนี่ยมันมีหลายอย่างนะคะมีทั้งที่เป็นน้ำนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นนมข้นหวานเนี่ยมันจะมีไขมันเป็นส่วนประกอบหลักอยู่นะคะทีนี้มันก็จะประสานระหว่างเจ้าน้ำกับไขมันเอาอย่างนี้ไหมครับเด็กๆตอนนี้เราก็รู้ส่วนผสมกันหมดแล้วเราทำไอศครีมกันเลยไหมดีเลยค่ะพี่อาร์ตตอนนี้ทำได้แล้วใช่ไหมครับทำได้แล้วแต่ว่าก่อนที่จะไปทำนะคะเราก็ต้องมารู้จากขั้นตอนกันก่อนดีกว่าว่าเราจะต้องเอาส่วนผสมไปทำอะไรยังไงบ้างนะคะโอเคค่ะอ่ะเราเห็นส่วนผสมทั้งหมดนี้ใช่ไหมเอ่ยนะคะเดี๋ยวเราต้องมานำส่วนผสมเนี่ยมาผสมกันเนาะพอเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะต้องเอาไปต้มก่อนนะคะแล้วทำไมต้องต้มด้วยเหรอครับแล้วเด็กๆคิดว่าทำไมเราต้องเอาไปต้มออกไหมจริงๆแล้วเนี่ยที่เราเอาไปต้มนะคะเป็นการฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อโรคเวลาเรากินเราจะได้เป็นไงไม่ท้องเสียไม่ท้องเสียนะคะถูกต้องนะคะพอเอาไปต้มใช่ไหมครับมันเหลวแล้วมันกลายเป็นไอติมได้ไงครับก็เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงสถานะไงภูมิใช่แล้วค่ะสสารคือวัตถุที่อยู่รอบๆตัวเราเช่นอากาศก๊าซดินน้ำหรือแม้กระทั่งหนังสือก็เป็นสสารทั้งสิ้นในธรรมชาติสสารแต่ละชนิดจะปรากฏอยู่ในสถานะใดสถานะหนึ่งได้แก่ของแข็งของเหลวหรือก๊าซเราสามารถทำให้สสารเปลี่ยนจากสถานะหนึ่งไปเป็นสถานะหนึ่งได้และสามารถทำให้กลับมาอยู่ในสถานะเดิมได้อีกล่ะค่ะเด็กๆการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวถ้าเราให้ความร้อนกับของแข็งอนุภาคจะเกิดการสั่นสะเทือนและเคลื่อนที่ออกจากกันแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคลดลงของแข็งจึงเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวเรียกว่าการหลอมเหลวส่วนการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นก๊าซเกิดขึ้นเมื่ออนุภาคของของเหลวได้รับความร้อนเพิ่มขึ้นอนุภาคจึงเคลื่อนที่ห่างจากกันได้มากขึ้นอีกจนในที่สุดเคลื่อนที่ห่างจากกันจนไม่มีแรงยึดเหนี่ยวต่อกันและฟุ้งกระจายออกไปได้เรียกว่าการระเหยการทำไอศกรีมนี่คือการเปลี่ยนจากของเหลวให้กลายเป็นของแข็งใช่ไหมครับใช่สิภูมิภูมิลองจินตนาการดูนะว่าถ้าเราเนี่ยใส่ส่วนผสมลงไปแล้วเนี่ยนะแล้วเอาไปต้มเนี่ยก็จะกลายเป็นของเหลวใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเอามาทำต่อเนี่ยแล้วให้มันแข็งเนี่ยมันก็จะกลายเป็นไอศกรีมไงแล้วมันเปลี่ยนสถานะยังไงล่ะงั้นเรามาดูกันเลยค่ะการเปลี่ยนสถานะจากก๊าซกลับมาเป็นของเหลวจะต้องให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคเพิ่มขึ้นซึ่งทำได้โดยการคายความร้อนออกมาเมื่อลดอุณหภูมิของสสารในสถานะก๊าซลงจะทำให้ก๊าซกลายเป็นของเหลวเรียกว่าการควบแน่นนั่นเองล่ะค่ะและการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นของแข็งนั้นเมื่อลดอุณหภูมิของของเหลวลงอีกจะทำให้ของเหลวกลายเป็นของแข็งได้เรียกว่าการแข็งตัวการทำไอศกรีมก็ใช้หลักการแข็งตัวนั่นเองล่ะค่ะเด็กๆแต่เวลาที่เราเปลี่ยนสถานะอุณหภูมิจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเพราะว่ามีการนำพลังงานไปใช้เปลี่ยนสถานะเรียกพลังงานนี้ว่าความร้อนแฝงนั่นเองล่ะค่ะแล้วเราจะลดอุณหภูมิยังไงอะคะก็ใช้ตู้แช่ไฟฟ้านี่นอนแต่ว่าที่เนี่ยไม่มีตู้แช่เลยนะดูดีๆสิการทำไอศกรีมนี่ต้องใช้เกลือเม็ดใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอครับการทำไอศกรีมไม่ใช้เกลือเม็ดใหญ่ขนาดนี้หรอกครับไอศกรีมเราไม่ได้ใส่เกลือลงไปในส่วนผสมนะแต่ว่าเราจะเอาไปใส่ในน้ำแข็งใช่ไหมครับเก่งมากๆเลยนะคะเราจะไปใส่ในน้ำแข็งเพราะว่าน้ำแข็งเมื่อผสมกับเกลือแล้วเนี่ยจะทำให้อุณหภูมิเนี่ยลดลงนะคะต่ำกว่า0องศาอีกโอ้แล้วมันเกิดขึ้นได้ไงอะครับ
ดยปกติน้ำแข็งจะมีอุณหภูมิ0องศาเซลเซียสเมื่อเรานำเกลือลงไปในน้ำแข็งจะพบว่าเกลือดูดความร้อนจากทุกสิ่งที่อยู่รอบๆตัวรวมทั้งของผสมสำหรับทำไอศกรีมเพื่อให้ตัวเองละลายกลายเป็นน้ำเกลือมีผลทำให้อุณหภูมิรอบๆลดลงอย่างมากน้ำแข็งที่ผสมเกลือจุนมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสและของผสมก็เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งจากการสูญเสียความร้อนกลายเป็นไอศกรีมแสนอร่อยนั่นเองอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วเราต้องใส่เกลือเท่าไหร่หรอครับเกลือเหรอคะอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องเอาน้ำแข็งนะใส่ลงไปในกระมังนี้นะคะประมาณ3ถ้วยนี่นะคะ3บิ๊กเกอร์นะคะแล้วก็ใช้เกลือเนี่ย1ส่วนนะคะก็คือ1บิ๊กเกอร์นั่นเองนะคะใส่ลงไปแล้วก็เอาเกลือกับน้ำแข็งผสมกันเสร็จแล้วเราก็จะใช้ส่วนผสมนะคะส่วนผสมที่อยู่ในถ้วยไอศกรีมของเรานะคะก็จะมาวางนี่ๆนะคะพอวางเสร็จแล้วเราก็จะใช้เจ้าอุปกรณ์นี้นี่นะคะปั่นตีไอศกรีมนะคะแล้วทำไมต้องตีด้วยครับเพราะว่าการตีนะคะหรือว่าการปั่นเนี่ยนะคะจะทําให้นะคะเวลาเกิดปุ๊บมันจะมีฟองนะคะมีฟองจะทําให้ไอศกรีมเนี่ยนุ่มนะคะแล้วก็น่ารับประทานด้วยอ๋อเพราะอย่างนี้นี่เองไอศกรีมถึงนุ่มกว่าไอติมหวานเย็นทั่วไปใช่มั้ยครับใช่แล้วครับฟ้าอยากทําแล้วอ่ะพี่เอ๋ครับผมเดี๋ยวก่อนฟ้าคือผมยังสงสัยอยู่ว่าถ้าเกิดเราใช้อย่างอื่นแทนเกลือเนี่ยแล้วมันจะทำให้ไอศกรีมแข็งได้หรือเปล่าใช่ครับเอาอย่างนี้ไหมครับเด็กๆก็เดี๋ยวเราไปทำไอศกรีมมาเลยแล้วเราก็ทำการทดลองมันด้วยว่าถ้าไม่ใช้เกลือแล้วไอศกรีมเนี่ยจะแข็งได้อยู่ไหมโอเคครับพี่เอ๋ครับงั้นเราเริ่มกันเลยไหมครับเริ่มเลยครับเริ่มเลยครับโอเคครับไปโจทย์กิจกรรมโฮมเมดไอศกรีมให้เด็กๆแบ่งกันทำไอศกรีม3ถ้วยโดยสามารถเลือกวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่มีให้คือถังน้ำแข็งและน้ำแข็ง3ชุดตะกร้อสำหรับตีไอศกรีม3ชุดถ้วยอลูมิเนียม3ชุดอิมัลติฟายเออร์3ชุดเกลือ1ชุดน้ำตาล1ชุดผงชูรส1ชุดนมข้นหวาน3ถ้วยผงโกโก้3ถ้วยนม3ถ้วยนมสตรอเบอรี่3ถ้วยเด็กๆสามารถสร้างสรรค์ไอศกรีมของตัวเองได้อย่างอิสระโดยใช้ส่วนผสมและอุปกรณ์ที่เตรียมให้ค่ะแล้วจะมีผู้ช่วยพี่เกศ2คนนะครับและพี่นี่แหละเป็นผู้ช่วยน้องๆเองเราต้องทำไอศกรีม3ถ้วยแล้วเราก็มี3คนถูกต้องอีกแล้วก็ทำกันคนละถ้วยสิครับก็ใช่นะใช่เลยน้ำแข็งมี3อ่ะฮะแต่เกลือมีแค่ชุดเดียวเองอ่ะแล้วทำไงอ่ะนั่นสิแล้วก็มีน้ำตาลอีก1ผงชูรสอีก1ครับผมแล้วก็มีเกลือแค่ชุดเดียวเองอ่ะใช่เอางี้งั้นภูมิใช้น้ำตาลเองอยากลองใช้น้ำตาลเหมือนกันแล้วก็ไม่ใช้เกลือเนี่ยนะแล้วเมื่อไหร่ไอศกรีมของภูมิอ่ะจะแข็งสักทีล่ะเอาหน้าน้ำตาลก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันก็ประมาณว่าใส่อะไรไปก็ได้แค่มันให้มันดูดความร้อนก็พองั้นภูมิใส่น้ำตาลเราใส่ผงชูรสเองแสดงว่าตอนนี้เราได้ข้อสรุปกันแล้วว่าฟ้าใช้เกลือนะครับภูมิใช้น้ำตาลและนนท์ใช้ผงชูรสครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอ้าวพี่เกศกับผู้ช่วยพี่เกศมาพอดีเลยครับครับสวัสดีค่ะตอนนี้เด็กๆก็พร้อมแล้วหรือยังพร้อมแล้วครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าครับโอเคค่ะเรามาตามดูน้องภูมิกันก่อนเลยค่ะแค่ได้มีออนอะไรนะมองไม่เห็นยกให้มีออนต้องวางเวลาเป็นสูตรของเราเองนะครับสไลด์2จัดไปผุบอีมาซิไฟเออร์ก่อนอย่าเพิ่งคนอย่าเพิ่งคนใส่เท่าไหร่ครับ1ช้อน1ช้อนครับ1ช้อนอ่ะจัดการน้องนนท์ดูท่าจะไม่ยอมแพ้ใครเลยนะคะเนี่ยทางน้องฟ้าหลาเป็นอย่างไรบ้างเ
สูตรแบบว่าสูตรสำเร็จจริงครับเพราะปกติเขาใส่แค่1เราใส่2ชอบความพิมพ์คนใช่ไหมครับใช่ครับคนไปก่อนคนไปก่อนเริ่มได้ที่ยังเนาะก็ยังมีก้อนอยู่ใช่คิดว่ารสชาติจะกินได้ไหมก็น่าจะได้ลองชิมไหมอย่าพึ่งเลยพี่เอิร์ธครับครับภูมิอยากรู้อุณหภูมิของน้ำแข็งนะภูมิวัดก่อนนะครับอย่าลืมจดบันทึกด้วยนะครับแล้วภูมิก็อยากรู้ว่าเวลาเราใส่น้ำตาลลงไปอ่ะอุณหภูมิจะเท่าไหร่น้อยกับฟ้าอย่าลืมวัดนะโอเคได้ซีก็คือครับร้อนไหมครับยังไม่คราวนี้เราต้องปั่นใช้อันนี้ครับใส่แล้วลองวัดก่อนก็ได้ครับน้ำแข็งปกติก่อนเราใส่ผงชูรสเข้าไปใส่ผงชูรสครับนี้ใส่ผงชูรสลงไปก่อนดูทางส่วนน้องฟ้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับน่าจะเย็นกว่า 7.8 ถ้าน้ำแข็งตกลงมาในแก้วเราจากรสสตรอเบอรี่ก็จะกลายเป็นรสบวยไปเลยนะคะตกลงมาถ้าใส่เกลือมากกว่านี้นี่จะเย็นมากกว่านี้ปะคะแล้วนะถ้าเกลือใส่ลงไปนะคะถ้าเกิดสัดส่วนที่เหมาะสมเนี่ยเราจะได้อุณหภูมิประมาณลบ21องศาเซลเซียสถ้าเกิดว่ามันเริ่มแข็งแล้วเนี่ยมันจะเริ่มแข็งจากด้านขอบแก้วก่อนอุณหภูมิลบ 7.3 องศาเอ้ย 7.3 ดูทางฝั่งน้องภูมิทำไมพี่เอิร์ทต้องเขย่าด้านล่างด้วยล่ะครับก็นี่เลยนะคะถ้าใครต้องเขย่าเนี่ยมันก็จะช่วยให้ความเย็นมันกระจายไปทั่วแล้วอาจจะมีแววได้กินก่อนก็เป็นก้อนๆเลยใช่ไหมคะใช่นี่ไงเห็นไหมมันข้นแล้วตอนนี้จะเหมือนพวกสมูทตี้พี่เดินไปดูโต๊ะอื่นได้ไหมก็คิดว่าน้ำแข็งเนี่ยจะแข็งกว่าเดิมซะอีกอ๋อที่มันละลายนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเราวางน้ำแข็งไว้ใช่ไหมคะมันก็จะมีทั้งการแข็งตัวแล้วก็การละลายพร้อมๆกันเนาะก็ในสัดส่วนที่เท่าๆกันทั้งการแข็งตัวแล้วก็การละลายแข็งว่าพอมีเกลือเข้ามาปุ๊บนะคะเกลือมันไปขัดขวางการแข็งตัวของน้ำแข็งน้องก็จะมีแต่การละลายนะคะการแข็งตัวลดลงแต่ว่าการละลายเท่าเดิมนะคะมันมากกว่าการแข็งตัวแล้วมันก็เลยละลายอย่างที่เราเห็นนี่แหละนมสตรอเบอรี่ของน้องฟ้าเริ่มแข็งเป็นไอศกรีมแล้วล่ะค่ะโทมของฟ้าจะเป็นไอศกรีมแล้วนะนี่เป็นไอศกรีมแล้วอ่ะน้องฟ้าสำเร็จเป็นคนแรกเลยนะคะเนี่ยแล้วด้านน้องนนท์ล่ะเป็นยังไงบ้างล่ะเนี่ยใช้ผงชูรสก็ได้นี่ครับทำไมถึงต้องใช้เกลือครับจำได้ไหมเอ่ยว่าตอนที่เราทำเนี่ยใช้เวลานานไหมเอ่ยน้องนนท์
นานมากนานมากเลยนะคะกว่าไอศกรีมของเรามันจะแข็งตัวใช่ไหมนอกจากเวลาที่นานแล้วเนี่ยนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องต้นทุนนะคะก็คือผงชูรสกับเกลือน้องนนคิดว่าอันไหนมีราคาแพงกว่ากันผงชูรสใช่ไหมครับค่ะเก่งมากๆเลยนะคะผงชูรสมีราคาแพงกว่านะคะเขาก็เลยไม่ใช้นะคะเพราะมันทำให้ต้นทุนสูงนะคะการใช้เกลือก็ถูกกว่านะคะต้นทุนก็ต่ำกว่าไอศกรีมของเราก็สามารถขายได้ในราคาถูกนะคะแล้วทำเสร็จแล้วนี่ทานได้เลยใช่ไหมครับใช่แล้วนะคะตอนนี้เราก็ได้ไอศกรีมแล้วเราก็สามารถที่จะทานกันได้เลยโอเคครับน้องนนท์ทำสำเร็จเหมือนกันค่ะแล้วน้องภูมิล่ะถึงขั้นไหนแล้ว 4.8 ดิวและขอบดิวและขอบรู้สึกว่าเหมือนใกล้จะเป็นไอศกรีมแล้วนะครับในที่สุดโอ้ไอศกรีมแล้วโถในที่สุดน้องภูมิก็ทำได้สำเร็จนี่ครับแล้วการทดลองในวันนี้ก็สำเร็จไปได้ด้วยดีโดยข้อสรุปแล้วก็คือการใช้เกลือเนี่ยครับจะทำให้อุณหภูมิจุดเยือกแข็งของไอศกรีมเนี่ยมันถึงจุดของมันพอดีคือประมาณ-8-9แต่ว่าถ้าใช้น้ำตาลกับใช้ผงชูรสเนี่ยอาจจะใช้เวลานานหน่อยหรืออาจจะไม่ถึงจุดของมันได้สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยของพี่เกศพี่ปันและพี่แบงค์ด้วยนะครับที่มาช่วยเราทำกิจกรรมภายในวันนี้ขอบคุณมากครับค่ะเอาเด็กๆตอนนี้พี่อยากกินไอศกรีมละเดี๋ยวเราช่วยกันเก็บของก่อนแล้วก็เอาไอศกรีมไปแบ่งกันกินข้างนอกโอเคไหมโอเคค่ะไปเร็วไปไปเป็นไงบ้างเด็กๆรสชาติไอศกรีมอร่อยไหมอร่อยครับจะปนแล้วครับแล้วทำไมใช้น้ำตาลแทนที่จะเป็นเกลือล่ะอ๋อจากการที่พี่ก็อธิบายมานะครับภูมิคิดว่าสสารที่ละลายน้ำได้จะเกิดการดูดความร้อนครับและจะทำให้อุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์นั่นเองแล้วหลักการนี้สามารถใช้กับอะไรได้บ้างครับอ๋อหลักการนี้เหรอคะหลักการนี้เนี่ยเขาเอาไว้ใช้ขนส่งอาหารค่ะทางทะเลนะคะที่เขาต้องส่งอาหารไปไกลๆนะคะเขาจะใช้เกลือกับน้ำแข็งนะคะผสมกันนะคะทำให้อุณหภูมิเป็นยังไงต่ำกว่าศูนย์เก่งมากๆเลยนะคะต่ำกว่าศูนย์องศานะคะก็สามารถรักษาความสดใหม่ของอาหารไว้ได้อีกอย่างนึงนะคะที่เขาใช้ก็คือหลักการดูดความร้อนนะคะหลักการดูดความร้อนเนี่ยเขาเอาไว้ใช้ในอย่างเช่นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรานะคะอย่างเช่นแอร์นะคะใช่ไหมเขาก็ดูดความร้อนนะคะดูดความร้อนจากอากาศที่อยู่ในห้องเราที่มันร้อนๆนะคะก็เย็นขึ้นอย่างนั้นเองเป็นไงกันบ้างครับน้องๆวันนี้ก็ได้ความรู้เรื่องการทำไอศครีมง่ายๆที่บ้านกันด้วยใช่ครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่เกศมากที่มาให้ความรู้เอิร์ธน้องๆแล้วคุณผู้ชมครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะในครั้งหน้านะครับเอิร์ธและน้องๆจะพาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมสนุกๆอะไรห้ามพลาดเด็ดขาดสำหรับวันนี้น่าเสียดายมากเวลาของรายการเราหมดลงแล้วเอิร์ธน้องๆและพี่เกศต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับกินติมกันดีกว่า